ลูกว่าลูกติดกับความรู้สึกและคำถามที่ว่าแล้วเมื่อไหร่ถึงจะพอเราตั้งเป้าเราได้แล้วเราไปต่อต้องการมากขึ้นมันวนเวียนอยู่แค่นี้ค่ะแม่ตอบคำถามทั้ง4ข้อให้ได้ค่ะแล้วเป้าหมายสูงสุดของคุณคืออะไรสำเร็จแค่ไหนถึงเรียกว่าพอนะคือพอใจคุณหรือยังไม่เกี่ยวกับคนอื่นเท่านี้มีคนมาบอกว่าโอ๊ยครูลุงบ้านหลังละ100 ล้านยังไม่รวยจริงหรอกถ้ารวยจริงต้องซื้อบ้านหลัง300 ล้านไม่เป็นไรจ้ะใจมันพอแล้วมีความสุขจ้ะพอหนึ่งคือพอที่ใจของคุณจ้ะถ้าคนอื่นมันจะไม่พอใจไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณพอใจนั่นคือโอเคอย่างที่สองค่ะความสำเร็จอย่าให้ใครมาการตลาดคุณค่ะในชีวิตคุณมาถึงตอนนี้แล้วคุณต้องเขียนเป้าหมายชีวิตของคุณออกมาค่ะเป้าหมายชีวิตคุณไม่ได้มีด้านเดียวไม่ได้มีข้อเดียวด้านต่างๆในชีวิตค่ะวัตถุสิ่งของความรักความสัมพันธ์สุขภาพการได้ตอบแทนกลับคืนไปสู่โลกใบนี้แล้วเมื่อคุณรู้ว่าคุณต้องการอะไรคุณถึงรู้ว่าคุณพอแค่ไหนเพราะฉะนั้นสำเร็จแค่ไหนถึงเรียกว่าพอตอบใจตัวเองไม่ต้องไปฟังเสียงคนอื่นถ้าใจคุณมันตอบได้แล้วใจคุณมันพอมันเป็นอิสระจากคำพูดคนอื่นแล้วมันเป็นสุขข้างในใจของคุณจบ